อิทธิชาพาพันธ์พูดถึงภาพรวม NSDF ครั้งนี้หน่อยครับมองยังไงบ้างผมว่าก็ถือว่าโอเคพี่ถือว่าผ่านเพราะว่าเหมือนแบบเรามีหน้าใหม่เข้ามาหลายคนครับญี่ปุ่นกับอิหร่านเจอกันเนี่ยเราเจอทั้ง2ทีมนะแล้วมองไงบ้างว่าเราจะสู้เขาได้ยังไงในอนาคตอะไรเงี้ยว่ามันก็ต้องไปปรับเพิ่มขึ้นหลายด้านเลยพี่เรื่องความเร็วในการเล่นสปีดบอลที่เกมรับแล้วก็เหมือนร่างกายด้วยครับแฟนๆฟุตซอลไทยคือตั้งความหวังไว้ก็ตามมาตรฐานว่าอยากจะไปอยากเห็นฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกอีกครั้งนึงอ่ะพีทมองตรงนี้ยังไงบ้างครับว่าเราต้องปรับต้องเพิ่มอะไรยังไงผมว่ามันก็ต้องเพิ่มครับพี่เพราะว่าการไปฟุตซอลโลกมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นและแข็งแรงกว่านี้เราก็ต้องปรับที่เราเห็นเจอเขาเนี่ยเอาเป็นประโยชน์เลยพี่เรื่องความแข็งแรงเรื่องความเร็วในการเล่นเกมลุกอะไรเกมรับด้วยครับพี่ฝากถึงแฟนฟุตซอลไทยหน่อยครับที่ให้กำลังใจในทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยครับช่วยเชียร์กันเหมือนเดิมครับเพราะว่าพวกเราก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ